อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News ต้องบอกว่าวันนี้28กันยายนเป็นค่ำคืนที่สุดแสนจะโรแมนติกเพราะเป็นบรรยากาศงานฉลองวิวาห์ของเจ้าบ่าวสุดหล่อบอยพิษณุนิ่มสกุลกับอาแมนด้าเจ้าสาวชาวสวีเดนที่จัดขึ้นที่โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่กรุงเทพสุขุมวิทมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างอาทิบอยปกรณ์หลุยส์สกอตต์โป๊ปธนวัฒน์ฝูพิยวดีดีเจดาด้าปั้นจั่นปรมะเป๊กเปรมนัสเป็นต้นซึ่งบรรยากาศบนเวทีเต็มไปด้วยความครื้นเครงเพราะได้พิธีกรเพื่อนสนิทนั่นคือเสนาลิงและดีเจต้นหอมมาร่วมสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกคนในงานและในช่วงที่บอยพิษณุเจ้าบ่าวได้จับไมค์ร้องเพลงชีซึ่งเป็นเพลงที่เจ้าตัวร้องในวันที่คุกเข่าขออาแมนด้าแต่งงานบอกเลยว่าช่วงนี้โรแมนติกและสะกดคนทั้งงานให้หัวใจละลายไปเลยทั้งนี้บอยพิษณุและอาแมนด้าได้เข้าโบสถ์แต่งงานตามหลักศาสนาคริสต์ที่ประเทศสวีเดนบ้านเจ้าสาวเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงด้วยนะคะรอลุ้นทายาทตัวน้อยๆของทั้งคู่นะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com ฝากพีนิวส์เฟซบุ๊กเพจและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ